ของนักปราชญ์ผู้ถูกขนานนามว่าราชาปราชญ์และผู้มีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายผู้มีแนวคิดปัจเจกบุคคลนักปรัชญาที่มีการตั้งคำถามจนคนเกลียดนี่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำนิยามของนักปรัชญาที่มีชื่อว่าโสเกติสครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Demo c h ช n n e l ครับและวันนี้พบกับรายการ Hello Sophie กันนะครับสำหรับ EP 1ีของเราเนี่ยก็อยากจะเน้นนักปรัชญาทางด้านตะวันตกกันสักหน่อยครับโดยสำหรับวันนี้เราจะมารู้จักชายที่มีชื่อว่า โสเครติสกันครับโสเครติสนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้วางรากฐานปรัชญาตะวันตกเลยก็ว่าได้โดยการตั้งคําถามกับทั้งศาสนาแล้วก็การเมืองนะครับซึ่งการตั้งคําถามของเขาก็เป็นจุดจบของชีวิตของเขาเช่นกันครับโดยโสเครติสเนี่ยถูกประหารด้วยการดื่มยาพิษนะครับโดยบันทึกของโสเครติสเนี่ยมีน้อยมากๆเลยโดยส่วนมากครับที่ได้รับรู้เรื่องราวของโสเครติสนะครับมักจะมาจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยแล้วก็ลูกศิษย์ของเขาครับ ซึ่งก็เป็นที่รู้จักนะครับสำหรับผู้นำทางปรัชญานะครับตั้งแต่ยุคกีจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นอรลิสโตเติลเพโตเอลิสโตปานสแล้วก็ซีโนฟอนครับหลายคนมักรู้จักโซเครติสนะครับมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนักปรัชญาครับแต่ที่จริงเนี่ยเขาเคยเป็นนักรบที่เก่งกาจในกองทัพเอเธนมาก่อนครับโดยตอนที่เขาลบกับสปาร์ตาในสงครามเพโลพอนนีเซียนะครับโซเครติสนะครับได้เข้าไปช่วยในพลออาคิไบเดสนะครับ ผู้ที่เป็นนายพลของกองทัพเอเทนนะครับที่ชาวเอเทนเนี่ยเคารพกันเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากนั้นนะครับการกลับมาจากสงครามเนี่ยโสเคติส so ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนช่วยชีวิตนายพลอัลคิบเดสนะครับและเขาก็ได้ผันตัวมาเป็นนักปรัชญาตั้งแต่นั้นมาครับโซเคติส so เนี่ยได้มีคํากล่าวว่าชีวิตที่ไม่ถูกตรวจสอบนั้นไร้ค่าโสเคติส so ครับได้ถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่เอเทนครับ สำหรับโสเคติตนั้นจะมีความเชื่อที่ว่าคนฉลาดเนี่ยจะยอมรับถึงความไม่รู้ของตนผ่านวิธีการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องจนสามารถเกิดความเข้าใจและค้นพบความเป็นจริงได้ในที่สุดครับส่งการที่เพนคนแบบโสเคติตเนี่ยครับก็จะมีคนที่ไม่ชอบหน้าเขาเอามากๆนะครับอย่างเช่นพวกโซเฟียสนะครับ ที่เป็นพวกที่ปรึกษานะครับให้กับบรรดาชาวเอเธนที่คอยสอนเรื่องทักษะในการเมืองการเศรษฐกิจต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยทีเดียวซึ่งการทะเลาะกันของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับก็ถูกอริสโตปานเนสนะครับนักการเมืองของกรุงเอเธนนะครับเขียนบทละครเสียสีชื่อว่าเดอะคลาวหลังจากนั้นครับโสกติสก็ได้รับลูกศิษย์แล้วก็มีคนคอยสนับสนุนแนวคิดของเขานะครับก็คือแนวคิดปัจเจกบุคคลครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมีคนชอบก็มีคนเกลียดครับสิ่งที่โคกติสคิดเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและศาสนาของชาวเอเธนและในช่วงเวลานั้นครับชาวเอเธนเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านการเมืองการสู้รบกับชาวสปาร์ตานะครับซึ่งชาวเอเธนก็เสียเปรียบทางการรบเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวเอเธนเนบอกโสเครติสว่าเป็นมารศาสนาเนื่องจากสิ่งที่เราเล่ามาจากข้างต้นนะครับก็คือมีการแพ้สงครามแล้วก็เริ่มเสียเปียบทําให้โสเครติสเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลบหลู่เทพเจ้าแห่งสงครามอาทีนาที่ทําให้ทั้งพรรคพวกและก็ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเป็นผู้เสื่อมศรัทธาครับโดยข้อหานี้ครับโสเครติสถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งเมื่อเขารู้ว่า จะถูกประหารชีวิตแล้วเนาะเขาก็ได้เดินออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆในกรุงเอเธนนะครับก่อนที่จะกลับมารับโทษด้วยการดื่มยาพิษที่ทําจากพืชชนิดหนึ่งในสมัยนั้นครับเพโตรู้สิทธิของเขาครับกล่าวถึงโซเครติตในบันทึกว่าโซเครติสเนี่ยมีท่าทีแล้วครับแล้วก็คําพูดที่มีความสุขและตายไปอย่างไร้ซึ่งความกลัวครับนี่ก็เป็นจุดจบครับของโซเครติตผู้เป็นราชาปรลาดนั่นเองเอาละครับเรามาเข้าที่แนวคิดของเขากันนะครับ แนวคิดของโสกรตีสครับจะมีแนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดทั้งหมดโดยมองว่าแนวคิดของคนทุกคนนะครับจะมีจุดรวมของเหตุผลของแนวคิดนั้นอยู่และจุดรวมนั้นครับจะเป็นรากฐานของความเข้าใจหรือความรู้ที่แท้จริงครับโสกราตีสจะมีวิธีการหาแนวคิดของเขาครับโดยจะมีการสนทนาแบบอุปนัยครับโดยมักจะถามตอบกับลูกศิษย์หรือชาวเอเธนทั่วไปว่า อะไรคือความยุติธรรมแล้วเมื่อลูกศิษย์ตอบโสขิติมาโสขิติก็จะวิจารณ์เกี่ยวกับคําตอบของลูกศิษย์ของเขานะครับซึ่งก็จะมีคาเน็บแนมกับคําตอบเหล่านั้นเหมือนกันครับซึ่งไอการเน็บแนมนี่แหละครับทำให้ผู้คนมักอคติกับความคิดของโสขิติครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโสขิติไม่ได้มีอคติกับคําตอบเหล่านั้นครับเพราะว่าพอเขาวิจารณลูกศิษย์แล้วก็เน็บแนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนนะครับ เขาก็จะมีการตั้งคำถามเชิงสอบสวนเพื่อสื่อถึงสภาวะจิตใจให้เปิดเผยออกมาครับถ้างั้นในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าคำถามแทงใจดำครับและเมื่อสโสเครติสถามนะครับจะสรุปบทสนทนานั้นโดยสะท้อนความคิดผ่านการสะท้อนตัวตนของเขาเองว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับก็ผมขอ,อยกตัวอย่างเนาะในการตั้งคำถามแบบเชิงเหตุผลหรือการอุปนัยนะครับยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์จะขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้ และพรุ่งนี้ซึ่งพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยที่าาทางโซเวติสเนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามขึ้นมาว่าทําไมพระอาทิตย์ถึงขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งการตั้งคําถามของโซเวติสนะครับก็อาจจะมีความแบบกวนบาทานิดหน่อยครับแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็มีหลักเหตุผลของมันเองครับซึ่งโซเวติสนะครับก็ได้สารภาพว่า นับจากที่เราเริ่มต้นของการตั้งคำถามเนี่ยก็จะไม่ใช่การโกหกนะครับและมีเกดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับความคิดของโซเวติสนะครับในเรื่องระบอบประชาธิปไตยกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพโตเนี่ยได้บันทึกคำพูดของโซเวติสนะครับไว้ว่าเรือจะแล่นผ่านพายุได้เพราะกับตันเก่งครับมีความสามารถกรุงเอเทนก็เหมือนเรือครับที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา,นาไปให้ได้ ซึ่งหากใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับโดยให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาเลือกผู้นำเองก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ใครก็ไม่รู้นะครับมาบังคับเรือมาคอยสั่งการบังคับเรืออาจจะทำให้เสียหายทั้งลำได้เพราะคนที่เป็นกับตันเรือเนี่ยต้องไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งความดีและก็ความรู้ครับ สรุปได้ว่าหากคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักการและเหตุผลของ,ของการปกครองเนี่ยมาเลือกผู้ปกครองอาจจะได้คนที่ไม่เหมาะสมนะครับมาปกครองซึ่งระบบประชาธิปไตยเป็นแบบนั้นครับแล้วก็อาจจะเป็นหายนะของกรุงเอเธนเลยก็ได้ผมมองว่าโสดเฮติสเนี่ยมีความห่วงนะครับในระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยนั้น,นครับเนื่องจากความรู้ความเข้าใจของคนสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่มากเพียงพอ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยระบอบประชาธิปไตยก็มีการปรับปรุงและพัฒนากันใหมาเรื่อยตามยุคตามสมัยครับจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับแนวคิดของโซเซติสเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็มีการตั้งคำถามในเรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามมาก่อนแล้วก็เริ่มมีการรักษาสิทธิ์ของตนเข้าใจหน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในโลกปัจจุบันเนี่ยที่สามารถหาข้อมูลได้มากมายภายในโลกอินเทอร์นเน็ตก็เพียงพอที่จะสามารถตั้งคําถามได้หลากหลายซึ่งผมเนี่ยก็สนับสนุนนะครับในการตั้งคําถามเกี่ยวกับเชิงระบบเชิงโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ค่อยมีเซน์ในโลกยุคป,ปัจจุบันกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเข้าใจอัตตาชีวประวัติและแนวคิดของโซเรติสไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าใครที่ชอบให้ทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Demo Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ